สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดเช้านี้เซ็ตเปิดแดนบวกตอนนี้ย่อลบแล้วนะคะก็วอลุ่มประมาณ3,000 ล้านบาทนะคะยืนที่ประมาณ1393บวกลบบวกลบตรงบริเวณนี้นะคะก็ขึ้นลงอัปเดตเทรนด์ตลาดทองคำเซ็ต50กับทางด้านของอาจารย์นิพนธ์กันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวักส็ดีค่ะหุ้นที่ขึ้นก็เหมือนที่เราบอกนะครับคือหุ้นที่ขึ้นตามเนสแดกก็จะมีเดลต้าฮานาเกจีอีก็วันนี้ก็ขึ้นมาเดลต้าก็ขึ้นมาแล้วเป็นข้อเดลต้าไว้ว่าสุดท้ายก็ต้องทำนิวไฮอ่ะนะฮะส่วนเคซีอีก็เข้าเซ็ต50ก็ไม่มีผลละเข้าไปดีหรือไม่ดีไม่รู้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะเพราะว่ากอไม่มีตังค์มันก็ขึ้นไม่ได้หรอกครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดลต้าฮานาเกชีถ้าจะขึ้นก็ขึ้นเพราะพื้นฐานตามธีมของนัสแดกที่ขึ้นได้ดีอยู่ในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะฮะมันภาพวันนี้พอเช้ามันฉายมาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีเงินนะหมวยมันต้องขายตัวมาซื้อตัวนึกออกไหมเขาเรียกหมุนเงินแล้วก็พยายามเร่งทุนให้ไปตามสภาพวันนี้จะให้น้ํามันลงก็ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันมันขึ้นราคาน้ํามันที่เคยบอกว่าจะขึ้นมา74 เหรียญใช่ไหมมันก็ขึ้นมาไงมันขึ้นมาก็เราก็ไปฟังข่าวอีกนะปิดช่องแคบสูเอทมีอะไรมันไม่เกี่ยวอ่ะนะคือน้ำมันมันจะขึ้นมันก็คือขึ้นของมันครับส่วนปัญหาของเราจริงก็คือมันไม่มีเงินมันไม่เข้าปัญหาของเราตรงเนี้ยมันเหมือนเรื่องเดิมเลยนะเรื่องตอนเกิดโควิดเลยตอนโควิดเนี่ยนะครับหุ้นเราขึ้นมาเนี่ยเพราะเงินจากกองทุนรวมเลยนะนะครับถ้าเราไปดูฟันโฟเราจะเห็นภาพชัดนะครับว่าทำไมต่างชาติมาซื้อหุ้นที่บ้านเรานะภาพชัดเจนที่สุดก็คือว่าเมื่อหุ้นเนี่ยในต่างประเทศใน NASDAQ ในดาวโจนส์มันขึ้นจนจบนะแล้วจะลงแล้วเนี่ยนะฮะเขาจึงแบ่งเงินบางส่วนมาเล่นหุ้นที่บ้านเรามันกลายเป็นว่าเฮ้ยของเราก็แข็งกว่าตลาดต่างประเทศแต่ในโดยเทรนใหญ่แล้วเนี่ยเราเป็นเทรนลงอยู่นะครับตอนที่เกิดเนี่ยถ้าเราไปไล่ดูนะครับฟันฟูเห็นว่าหุ้นที่ลงมาต่างชาติขายตลอดแต่กองเนี่ยเป็นคนซื้อขึ้นมานะครับจนถึงเดือนสิงหานะครับปี21นะเนี่ยแล้วฝรั่งค่อยเข้าแท่งนี้นะเนี่ยค่อยเข้าไปตอนท้ายช่วงที่ฝรั่งเข้าตัวเนี้ยก็คือหุ้นเนี่ยนะฮะในต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นมาใกล้จบไม่ว่าจะเป็นเยอรมันเป็นดาวโจนส์เนี่ยนะฮะภาพนี้เหมือนกันเลยนะถ้าเราไม่มีเงินกองไม่มีเงินทําขึ้นเนี่ยหุ้นมันไม่ขึ้นนะครับเขาจะไม่มาที่บ้านเราถ้าหุ้นเขายังขึ้นยังไม่จบอ่ะคือไม่มีเงินเหลือพอก็จะไม่มาอันนี้เป็นกระแสฟันโฟที่ต้องพยายามจับทางให้ดีๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าเราก็ไปมุ่งกันที่พื้นฐานนู่นพื้นฐานนี่มีข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นมันก็คือตลาดเราเป็นตลาดขาลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต่างชาติจะมาก็คือเขาต้องขึ้นให้จบเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าตอนนี้คือหุ้นบ้านเรามันจะขึ้นมาจบหุ้นต่างประเทศ NASDAQ ก็ได้มันจะขึ้นมาจบเราก็ไปเล่นที่ NASDAQ ก่อนครับแล้วเราขายที่ NASDAQ เมื่อไหร่เราค่อยกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะครับก็ทันแล้วทุกครั้งที่เขามาเนี่ยมันเป็นการขึ้นของราคาน้ำมันทั้งหมดเลยนะฮะแต่ราคาน้ำมันมันเป็นลงไอ้ตัวนี้ก็ราคาน้ำมันไอ้ตัวนี้ก็ราคาน้ำมันนะครับในทุกที่ขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันขึ้นแรงอันนี้รัสเซียนะฮะอันนี้ก็เมื่อล่าสุดก็เรื่องอะไรไม่รู้ขึ้นไป95 เหรียญแล้วก็เริ่มลงในภาพชัดเจนว่าถ้าหุ้นเราจะขึ้นก็เรื่องคอมมอดิตี้ที่เขาจะมาเนี่ยแสดงว่าต่างชาติเนี่ยมาเล่นหุ้นคอมมอดิตี้ของเราคนนั้นเองนะฮะแล้วก็ประคองไว้อันนี้ก็ถือว่าประคองกันไว้นะไม่ได้มีอะไรในฉากตรงนี้เลยก็คือว่าตลาดมันขาดเงินเราไม่มีเงินเราพยายามตั้งกองทุนมานะครับวันนี้ชัดเลยเล่นตามพื้นฐานนะครับน้ำมันขึ้นนะฮะก็มาทำน้ำมันขึ้นผสมประสานกันบ้างนะฮะหุ้นฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเดลต้าฮาน่าเคซีเดลต้าขึ้นเยอะนะเนี่ยเดลต้าขึ้นมาตั้งเยอะนะนะครับจะเซตขึ้นไม่ได้อะเนี่ยเดลต้าขึ้นมาเลยนะเดลต้าเขาไม่ได้ลงเพราะว่าเขาจะถูกถอดออกจากเซต50นะว่ากันไปเองนะคนมั่วกันเองอ่ะคือวิเคราะห์มั่วนะฮะไม่เกี่ยวหรอกนะครับเดลต้าเขาไม่ได้ขึ้นมาเพราะเรื่องเขาขึ้นมาก็เพราะเนสแดกมันขึ้นนะครับเราเห็นว่าตัวเนี้ยวันนี้ก็เริ่มมั่วตังไม่มีก็คือเริ่มมั่วนะครับแล้วที่เคยวิเคราะห์ไว้คือถ้าจะขึ้นสัปดาห์นี้
มันต้องขึ้นนะแต่การแรลลี่มันจะเกิดขึ้นได้นะเมื่อวันศุกร์ที่เราคุยกันเรื่องของเซนต้าแรลลี่ใช่ไหมผมจำได้นะอันเนี้ยมันไม่เกิดมันเกิดเพราะว่าถ้าเราดูเซนต้าแรลลี่จะเกิดขึ้นในปีไหนที่ต่างชาติเอาเงินเข้ามาเข้าอ่ะแต่ปีนี้มันเงินออกนะเพราะนั้นมันไม่เกิดแต่มันก็ไม่ได้ไปถึงว่าตลาดมันจะลงนะเพราะฉะนั้นตลาดเราก็จะสับขึ้นสับลงสับขึ้นสับลงประเด็นสำคัญของเราตัวนี้อะไรเข้าเซ็ต50อะไรออกไม่มีประเด็นหรอกประเด็นหลักก็คือเงินไม่เข้าทำไมไม่เข้าก็ไปที่อื่นเขาไปที่อื่นจนกระทั่งที่อื่นมันไปต่อไม่ได้แล้วมันเต็มอิ่มแล้วเขาถึงจะมาที่เราประมาณนั้นแหละนะฮะถ้าเราจะให้หุ้นขึ้นเราก็ต้องหาเงินมาซื้อขึ้นเองเขาไม่มาที่เราจับใดเขายังขึ้นเขายังนั่นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทีเฟกมันก็เมื่อไม่มีเงินมันก็ไซด์เวย์แต่เขาไม่ได้ขายนะเพราะเขาขายไปเยอะแล้วอาจจะเหลือ20,000 ล้านมีหลายคนพูดแบบเขาขายแล้วแล้วมีจังซื้อขึ้นไหมก็ไม่มีก็อยากจะทำได้ขึ้นได้แค่หุ้นตัวเล็กๆหุ้นงามๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอหุ้นใหญ่ยังไม่ถึงเซ็ตเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับไม่มีเงินไงนะฮะเขาไม่เข้าคุณรอรีบายเขาจะเข้าไหมเขาไม่เข้าพี่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่เข้านะฮะไปดูอีกทีนึงก็กลางเดือนมกราหรือกลางเดือนหรือว่าต้นเดือนกุมภาจะเข้าไหมแล้วถามว่าจะออกไหมก็ไม่ออกฮะเพราะขายไปกันหมดแล้วไง200,000 ล้านใช่ป่ะถ้านับว่าเขาเข้ามา200,000 ล้านแล้วเขาขายไปเนี่ยเขาเข้าตรงเซ็ต1,550นะแล้วตอนนี้เซ็ตมันอยู่1,300, 1,300, 1,400เนี่ยเพราะเขาขายขาดทุนเพราะฉะนั้นยอดเน็ตการขายเพราะเขาจะไม่มีหุ้นขายแล้วก็ได้นะแต่ถ้ามีอีกน่ากลัวนะน่ากลัวตรงไหนคือเอาหุ้นต้นทุนพาราคาต่ำๆมาขายเนี่ยแสดงว่าเขามองประเทศเราแบบโอ้โหเป็นแบบแอฟริกาใต้ไปเลยนะเขาขายเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินมารับนะเพราะเราที่พูดตลอดว่ามันแพงแต่ธุรกิจเนี่ยที่คุณไปซื้อมาจากต่างชาติที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยแล้วคนไทยก็ไปซื้อต่อมาเนี่ยทุกอันเลยนะเฟลหมดเลยนะเฟลทั้งหมดนะไม่ว่าจะไปซื้อลงไปฟ้ามานะครับไล่มาเรื่อยๆที่ต่างชาติขายออกจากเราเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวกันมากเลยว่าเขาขายออกนะเพราะฉะนั้นไอ้ direct investment เขาไม่เข้าแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องคุณภาพของคนบ้านเราที่จะมาทำงานกับเขาเนี่ยมานานแล้วที่เขาออกนะหรือที่เขาขายแอคโคมาขายโลตัสมานะครับขายบิ๊กซีมาเนี่ยทำไมเขาขายเนี่ยทำไมเขาขายเนี่ยเพราะเขามองเห็นว่าเราไม่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วถ้าเรายังเป็นระบบการเมืองยังเป็นแบบนี้อยู่ยังไม่ยินรู้ประเด็นว่าประเทศตัวเองมีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขคือคุณภาพคนเนี่ยดูได้จากส.ส.นะครับคุณภาพของคนเนี่ยจะดูได้จากตัวแทนของคนก็คือดูจากส.ส.เพราะนั้นคุณไม่ต้องไปด่าส.ส.หรอกเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีคุณภาพเหมือนกับส.ส.นั่นแหละเพราะคุณเป็นคนไปเลือกเขาอย่าลืมนะครับคนในเมืองอ่ะนะกรุงเทพรอบกรุงเทพเนี่ยเลือกส.ส.เข้ามาแล้วมีคุณภาพไหมล่ะคุณดูเองแล้วกันนะฮะภาพมันออกชัดนะครับหรือว่าไปต่างจังหวัดไปที่ไหนก็แล้วแต่มันไม่มีคุณภาพแสดงว่าเราก็ไม่มีคุณภาพด้วยเพราะเราไปเลือกนะครับคือคนส่วนใหญ่อ่ะไม่มีคุณภาพจึงไปเลือกคนมาปกครองเป็นบริหารประเทศแบบไม่มีคุณภาพมันก็จะอยู่ในสภาพที่ฝรั่งเขามองเราแบบนี้นะครับแล้วเราจะไปได้ไงอ่ะเรามีแต่ปัญหาแต่ไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะฮะนี่ก็จะเอาคนปัญญาไม่ค่อยดีมาเป็นนายกอีกไปใหญ่เลยประเทศไปใหญ่แล้วนะฮะระบบมันเละที่ระบบอ่ะระบบอะไรระบบพูดลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นทีเฟกมันก็จะไปไหนไม่รอดนะครับประเทศอื่นเนี่ยกูก็จะเห็นนะครับก็ตัวนี้ก็จะพักกันแต่อย่างน้อยเนี่ยในดาวโจนส์ในนัสแดกเนี่ยมันก็จะขึ้นจนถึงซันตาคลอสแลนดี้จบอ่ะนะฮะหลังจากนั้นมันก็จะพักครับสัปดาห์นี้เราอาจจะเห็นนัสแดกขึ้นได้ดีดาวโจนส์ขึ้นได้ดีครับมีการปรับฐานไว้เขาหยุดแล้วเขาพักแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วว่าพอร์ตหุ้นเขาจะกำไรหรือขาดทุนยังไงนะฮะทองคำทองคำก็ไม่มีสตอรี่อะไรอีกแล้วนะครับหลังจากที่สตอรี่ใหญ่คือเรื่องของ Federal Reserve คือเรื่องดอกเบี้ยผ่านไปแล้วทองคำก็จะนิ่งแต่ทองคำในภาพใหญ่เป็นขาขึ้นที่เราเคยคุยกันไว้นะฮะตอนลงไปทุกคนก็ตกใจไม่ทำให้ตกใจหรอกนะฮะมันก็แค่ออกข้างนะฮะลงไปอย่างมากโซนล่างก็1850นะฮะกรอบบนก็2000-2001อะไรเงี้ยแต่เป็นโซนขึ้นนะครับตามดูดีๆนะครับสัปดาห์นี้คือตับไรถ้าไม่หลุด1997เนี่ยทองคำก็ยังเป็นขาขึ้นแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็จะเป็นขาไซด์เวย์ถ้าไซด์เวย์ก็ลงไปโซนนะครับ
โซนที่โซนแรกที่ต้องดูถ้าไซด์เวย์ลงไปก็คือที่2006เนี่ยนะครับกับตัว1937เนี่ยก็ได้ประมาณนั้นเพราะภาพใหญ่มันขึ้นภาพใหญ่ขึ้นมันก็คือขึ้นแต่ภาพใหญ่ขึ้นการลงก็ลงได้200เหรียญนะแต่ก็จะขึ้นทำนิวไฮไปเรื่อยๆครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้ทองคำทำนิวออนไทม์ไฮ2070เนี่ยในการปิดในระยะวีคเนี่ยก็ถือว่าก็ยังยืนยันการขึ้นแต่ละครั้งนะครับทำนิวไฮไปเรื่อยๆแล้วก็มีกรอบล่าง200เหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเราดู2070นะครับครบ200ก็1870ก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นคนต้องเข้าใจนะครับว่าการเล่นทองคำแล้วมันลง200เหรียญเนี่ยมันถือว่าธรรมดาทำนะเพราะฉะนั้นการเล่นทองคำก็ไม่ใช่ถือจะถือไปยาวๆยกเว้นแต่ทองคำแท่งนะก็ถือไปได้นะฮะแต่ถ้าเป็นโกลด์ฟิวเจอร์ก็ต้องมีระบบเทรดระบบเทรดตรงนี้ก็เล่นสั้นนะฮะมีบิตคอยน์นะฮะบิตคอยน์ก็เป็นขาขึ้นอยู่นะฮะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่มีไดเวอร์เจนต์อยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นการปรับฐานก็คาดว่าออกข้างนะฮะคาดว่าไอ้ขึ้นขึ้นมาขึ้นสามตรงนี้ยังไม่จบนะฮะอาจจะไม่จบนะแนวรับก็38,536นะครับปิดแก็บได้ไหมก็ปิดได้นะแก็บนี้ก็จริงๆเป็นรันอะเวย์แก็บนะไม่ใช่เบรกอะเวย์แก็บเป็นรันอะเวย์แก็บก็ปิดได้นะลงไป38ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะฮะก็ดีนะครับไม่หลุดก็คือ40นะฮะ325ก็ดีนะฮะแท่งเทียนแท่งนี้ของบิตคอยน์ก็มากบแท่งแดงแท่งนี้ละอันนี้ก็เรียกทั้งที่ขึ้นมาแล้วเทคโปรฟิตแรงนะก็น่าจะขึ้นต่อไปถึง48 49นะฮะแล้วจบไหมก็ตามไปดูทีหนึ่งครับแต่คิดว่าช่วงนี้น่าจะออกข้างแต่อยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับกรอบก็เล่นเทรดไซด์เวย์นะกรอบไซด์เทรดก็สัญญาณซื้อเกิดขึ้นเมื่อเวลา5โมงเย็นนะฮะเมื่อวานนะฮะแล้วก็ขึ้นมาชนกรอบบนแถวนี้คนเล่นสั้น43.65จะออกก็ออกได้นะฮะแต่ถ้าไม่ออกก็ลุ้นถือต่อไปนะครับสัญญาณซื้อยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะมีแต่อ่อนๆนะครับแต่ก็มีโอกาสย่อก็ได้แต่ย่อไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าขึ้นต่อวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นต่อเลยก็โอเคก็รอบนี้อาจจะขึ้นไป470.8เลยก็ได้นะฮะนะครับแล้วก็จะเป็นไดเวอร์เจนต์อีกทีนึงก็ถ้าอยากจบเร็วก็ขึ้นไปก็จบแต่ไม่จบไม่อยากจบเลยก็ออกค้างเนี่ยเพื่อล้างไอ้สัญญาเดเวเจนไปก่อนอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นตัวบิตคอยน์ส่วนหุ้นก็ว่าไปตามชะตากรรมถ้าเงินไม่เข้านะครับหุ้นไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่มีเงินนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่หุ้นจะขึ้นโดยตลาดไม่มีเงินมีแต่ปัจจัยนู้นเรื่องนี้นะฮะหุ้นขึ้นไม่ได้หรอกนะฮะมันไม่มีเงินนะฮะก็น้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้นเราบ้านเราก็20-30%ถ้าเห็นภาพแบบนี้นะฮะไม่มีอนาคตอ่ะนะกองที่ตั้งมาก็คิดว่าไม่มีใครซื้อหรอกคนซื้อน่าจะประหลาดอ่ะค่ะคุณประมาณนี้นะอันนี้จบเรื่องการเซอร์ไพรส์แหละนะไม่เรนลี่แล้วนะเพราะว่าวันนี้ถ้าเงินไม่เข้าก็ไม่เข้าละไม่มีซันต้าคอร์สไม่มานะคะมีที่ดาวโจนมีที่อื่นไม่ใช่ที่เราซันตาคลอสไปที่ประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศบ้านเรานะคะบ้านเราไม่ได้ใช้บ้านเราไม่ได้มีอยู่แล้วมีทุกประเพณีอยู่แล้วนะครับแต่ปีซันตาคลอสไม่มาแล้วถ้าซันตาคลอสจะมาเนี่ยเขาต้องมาตั้งแต่สิงหาหรือพฤศจิกาแล้วค่ะพอสิงหาพฤศจิกาไม่มาก็แสดงว่าเขามีที่ลงทุนที่ดีกว่าบ้านเราค่ะเพราะนั้นเราก็ยังไม่ควรที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอะไรเว้นแต่เล่นเก็งกำไรในหุ้นหลายตัวเนี่ยที่พื้นฐานดีแล้วก็รอเงินมาแล้วก็มันอาจจะขึ้นได้ดีๆนะฮะนะครับแต่หุ้นดีอยู่ในตลาดไม่ดีการที่จะขึ้นไปดีมันก็คือยากอ่ะเพราะตลาดไม่ดีด้วยขาดเงินด้วยเงี้ยมันก็ขึ้นยากอ่ะนะครับไปยากแต่ถ้าจะซื้อลงทุนเอาเงินปันผลอะไรก็พอได้อยู่นะนะครับแต่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจะซื้อถึงเงินปันผลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเจอราคาลงทุนโดดหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะใช่ ได้ค่ะเดี๋ยวก็คุยกันสบายๆก่อนสิ้นปีนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดกลยุทธ์ปีหน้ากันว่ากันอีกทีนะคะแต่ว่าซันตาคอร์สปีหน้าก็ในตลาดคือเราแน่นหอนนะช่วงปลายปีเราดูอย่างเดียวว่าฝรั่งจะมาไหมฝรั่งจะมาเนี่ยไม่ถึงว่าดาวโจนส์ต้องลงแบบโหดๆอ่ะแล้วคนเราก็ยืนแถวนี้ได้อันนี้มา
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดวิกฤตอะไรนะมันเป็นซอฟต์แลนดิ้งที่คือถ้าเฟดเขาพูดอะไรมาตามนั้นตลอดเนี่ยซอฟต์แลนดิ้งแปลว่าเขาลดดอกเบี้ยในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ย GDP เนี่ยไม่ได้เกิดรีเซชันนึกออกไหมฮะแต่เศรษฐกิจมันจะเริ่มโตไม่เยอะฮะเขาเรียกมันชะลอตัวในการโตเขาก็จะเริ่มลดดอกเบี้ยประคองไปเพื่อประคองหนี้เสียเนี่ยให้มันดูดีขึ้นคือเขาใช้นโยบายแบงก์ชาติเราเลยนะครับพอเห็นนี่จะเสร็จเดี๋ยวเขาจะเริ่มลดดอกเบี้ยค่อยๆลดไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเหมือนบ้านเราอะนะฮะเลี้ยงหนี้มาโดยไม่ขึ้นดอกเบี้ยให้สูงหรอกไหมฮะเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกซอฟต์แลนดิ้งเศรษฐกิจของเราก็อยู่ในขณะนี้ก็คือเป็นซอฟต์แลนดิ้งอะเราซอฟต์แลนดิ้งมา 7-8 ปีแล้วนะเราซอฟต์แลนดิ้งมาเรื่อยๆเพราะเรายังหาไม่เจอว่าเราจะทำอะไรถูกไหมฮะส่วนของเขาเนี่ยเขารู้แล้วว่าคืออะไรเขารู้ว่าไปเทคฮะไปเทคโลกจะไปทางเทคเขาพยายามจูงทุกคนไปทางเทคซึ่งเขาได้ประโยชน์นะฮะแต่ถามว่าเบื้องหลังของเขาธุรกิจอื่นที่คล้ายๆกับเราอ่ะเขาจะทำยังไงเขาปล่อยให้มันล้มเหรอมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องปล่อยให้ค่อยๆตายไปถูกไหมค่ะมันต้องค่อยๆตายไปแล้วค่อยๆกลืนกันไป disrupt กันไปเรื่อยๆอันนี้ก็เรียก soft landing นะคือหรือจะเอาทีเดียวล้มเลยก็สงครามโลกมันมีทางเลือกแต่เขาเลือก soft landing ก็คือมันจะมีธุรกิจคล้ายๆบ้านเราเนี่ยมันก็จะค่อยลดไปลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทนนะฮะสิ่งที่เข้ามาแทนก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีทวีผลิตอาหารผลิตนู่นนี่นั่นได้ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พิมพ์ QE ได้มีปัญหาเพราะมีเทคโนโลยีคนไม่ได้ขาดแคลนอาหารพิมพ์ลึกนะครับไม่ได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอะไรที่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะพิมพ์ QE เท่าไหร่ก็ได้นะฮะคือทฤษฎีมันเปลี่ยนนะคุณว่าจริงไหมล่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณมีน้ำมันนะมีพลังงานมีอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับครบหมดนะเรามีสินค้าเรามีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีบ้านหรือมีคอนโดหรือเต็มไปหมดเลยให้ยิ่งจกอยู่เนี่ยถามว่าคุณพิมพ์เงินได้ไหมค่ะพิมพ์ได้ถ้าคุณไม่ต้องไปซื้อของจากต่างประเทศเมื่อไหร่คุณก็พิมพ์เงินได้ตลอดแล้วถ้าเรามีเทคโนโลยีในการสร้างพลังงานของเราขึ้นมาเองเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องเอาเงินที่เราต้องขายสินค้าเกษตรทุกอย่างเนี่ยนะไปซื้อนะฮะนะครับเราก็พิมพ์เงินได้ฮะถูกไหมค่ะอันนี้เราพิมพ์ไม่ได้เราพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องหาเงินต่างประเทศมาซื้อน้ำมันไงแค่นั้นเองอ่ะคือโจทย์ของประเทศไทยอยู่แค่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วจะทำยังไงตีโจทย์ตรงนี้แตกเมื่อไหร่ประเทศไทยก็ไปต่อได้นะฮะแต่หลายประเทศเขามีปัญหาว่าเขาจะเอาอาหารที่ไหนมากินนะครับแต่เทคโนโลยีสมัยนี้มันสามารถผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่เล็กได้นะครับเป็นโปรตีนเหมือนกับจากธรรมชาติเลยอันนี้คือเทคโนโลยีถ้าคุณมีเทคโนโลยีคุณก็สามารถจะพิมพ์เงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่คุณมีทุนสำรองเยอะนะคุณต้องมีเทคโนโลยีในการที่จะดูแลคนทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องให้ทำงานเอาเงินไปแจกคนพวกนั้นเนี่ยให้ไปเที่ยวให้ไปอะไรให้เกิดตัวเลยนะครับธุรกิจเกี่ยวกับบริการเยอะสำหรับคนที่ต้องการเงินแต่ไม่มีใครขาดเงินนะฮะเพราะนั้นประเทศไทยอ่ะง่ายมากเลยถ้าแต่ธรรมชาติมันไม่ได้ให้มาแบบนั้นเพราะถ้าประเทศไทยมีครบแบบนั้นก็จะถูกยึดไปแล้วถูกไหมค่ะอเมริกาไปยึดไปแล้วแหละนะครับแต่เพราะเราไม่มีพลังงานมันเลยยังไม่ยึดเราแค่นั้นเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนแนวความคิดเรื่องพวกนี้ใหม่นะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่าไม่เกิดรีเซชันเมื่อมนุษย์รู้จักการพิมพ์ QE แล้วมีเทคโนโลยี2อย่างแค่นั้นจำหลักการนี้ไว้นะฮะคุณไปฟังใครพูดถ้าไม่ได้มีความคิดแบบนี้นะคุณไม่ต้องไปฟังหรอกแสดงว่าเขายังอยู่ในโลกใบเดิมเกิดรีเซชันนู่นนี่นั่นเพราะเขาอยู่ในโลกใบเดิมไงโลกใบเดิมที่ไม่มี QE ก็ไม่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากนะเทคโนโลยีของมนุษย์ตอนนี้ก้าวหน้ามากนะครับเหมือนกับว่าถ้าปล่อยให้มันสร้างมนุษย์ขึ้นมาเองมันสร้างได้เลยนะหมวยค่ะถ้าไม่ห้ามเนี่ยสร้างได้เลยนะสร้างเนื้อไก่เนื้อหมูได้นะสร้างได้แล้วนะครับมันต้องเปลี่ยนแนวความคิดนะครับแล้วนะฮะถ้ายังคิดว่าจะเกิดรีเซชันแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงทุนใช่ไหมค่ะเพราะนั้นคือเน้นว่าคุณไปที่เทคโนโลยีนะครับล็อกเสียภาษีคุณไม่ต้องเงินกลับหรอกคุณเข้าไปซื้อหุ้นที่เป็นเทคโนโลยีมันจะเหวี่ยงแรงเลยแล้วแต่มันเป็นโลกของเทคโนโลยีต้องเข้าใจเข้าไปแล้วต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เขาบอกว่าดีก็เข้าไปก็เสร็จเหมือนเมืองไทยเทคโนโลยีมีหลากหลายหลายแบบมากนะครับที่ประเทศไหนมีไม่ใช่ว่าคนที่เป็นนะฮะเจ้าของเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่ผู้ใช้นะเขาเรียกวิกฤตสิทธิบัตรต่างๆนะครับทรัพย์สินปัญญาต่างๆประเทศไหนสร้างได้ประเทศนั้นเนี่ยก็จะเป็นมหาอำนาจแต่ต้องมีนิวเคลียร์แบ็คอัพด้วยนะฮะแล้วก็เพราะนั้นก็คืออเมริกาอยู่ดีประมาณนี้นะครับดอลลาร์ก็ไม่อ่อนหรอก
ค่ะได้ค่ะประวมันานณี้นคีร้บถ้วนเลยต้องกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัปเดตเทรนด์ตลาดกันแบบนี้นะคะสบายๆกันก่อนช่วงปลายปีนะคะเพราะว่าปีนี้ยังเหนื่อยอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยมากำหนดกลยุทธ์ปีหน้ากันต่อนะคะแต่ที่แน่ๆซันต้าแรลลี่ไม่มีในช่วงปลายปีนี้แต่ว่าก็คงต้องรอลุ้นโอกาสของการเข้าของฟันโฟซึ่งถ้าเกิดว่าจะเข้าตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐคงจะต้องลงแรงนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีเกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะก็เพราะฉะนั้นเกาะติดกันไปเรื่อยๆค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการลงทุนมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเมื่อจังหวะมาถึงนะคะเราค่อยใช้จังหวะนั้นนะคะในการหาโอกาสทำกำไรกันแต่เมื่อจังหวะไม่มาเราต้องรักษาเนื้อถนอมตัวกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับตลาดหุ้นสวัสดีค่ะ